ข้าพเจ้าขออนุญาตต่างหน้าให้แขนงการศึกษาและกีฬาขอชี้แจงเพิ่มเติมและอธิบายบางปัญหาที่ติดพันกับเรื่องงานการศึกษาและกีฬาของประเทศเราในช่วงที่ยืนยะในการระบาดของพยาธิและก็ในช่วงที่มีมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการปฏิบัติคำสั่งของนายกลบที่06และก็การผ่านขยายแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเลขที่524ในวันที่1พฤษภานี้พวกข้าพเจ้าคณะนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้หีบห้อนกะเกียมออกแจ้งการและคำแนะนำต่างๆเพื่อให้การศึกษาของพวกเราได้สืบต่อไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนผันในการเคลื่อนไหวกิจการต่างๆนั้นข้าพเจ้าขอเรียนบรรดาท่านทราบว่าพวกเราได้เริ่มปิดโรงเรียนชั่วคราวแต่มื้อวันที่19มีนา2020นี้เป็นต้นมาซึ่งมาฮอดมื้อนี้ก็ได้เดือนกว่าและฮอดวันที่19พฤษภานี้ก็จะพอดีเต็ม2เดือนบวกใส่เวลาที่พวกเราพักปีใหม่ลาวก็ถือว่าเดือนกว่าที่ลูกหลานก็พวกเราได้เจาะการเรียนอยู่ในโรงเรียนแต่แน่นอนในช่วงเวลาที่เจาะการเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นก็ได้มีมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐก็คือภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมเห็นใดให้เด็กน้อยก็คือนักศึกษาได้สืบต่อศึกษาห้ำเรียนตามความสะดวกและเงื่อนไขของแต่ละสถาบันในเมื่อเป็นนั้นมาฮอดปัจจุบันถือว่ารัฐบาลได้มีมาตรการที่ผ่อนผันที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพระข้าพเจ้าได้รับอยู่2เวียกอันที่1ก็คืออนุญาตให้สามัญศึกษาปีสุดท้ายระดับประถมศึกษามัธยมต้นและมัธยมปลายได้เข้าโรงเรียนคืนในวันที่19เดือนพฤษภาคมนี้และพร้อมเดียวกันนั้นมาตรการทางด้านการเคลื่อนไหวกีฬากายกรรมก็ได้เปิดเกือบทุกอันที่กีฬากลางแจ้งที่บ่มีการติดพันกับกลุ่มคนจำนวนหลายเส้นบานเตะบานทรงบานบ้วงพวกนี้จะบ่ได้เคลื่อนไหวส่วนกีฬาประเภทการเคลื่อนไหวกลางแจ้งแต่บ่มีทรัพย์ประกันได้เรื่องระยะห่างบ่มีคนติดพันกับคนนั้นแม่นพวกข้าพเจ้าอนุญาตแล้วฉะนั้นจึงได้มีแจ้งการของรัฐมนตรีในมื้อวานนี้วันที่4พฤษภานี้แนะนำเกี่ยวกับการเปิดเกียมเปิดโรงเรียนคืนใหม่สำหรับสันสามัญศึกษาอยู่สามัญศึกษาและก็เปิดดำเนินกิจการกีฬาบางประเภทอยู่กลางแจ้งรายละเอียดของแจ้งการและคำแนะนำต่างๆทางด้านเฉพาะกิจนั้นได้มีอยู่ในเอกสารแล้วข้าพเจ้าขอให้สื่อมวลชนพัวพันเอาน้ำตึมแต่ข้าพเจ้าอยากอธิบายอยู่นี่บางอันภายหลังที่พวกเราได้เจาะการเรียนการสอนอยู่ในโรงเรียนมานั้นแน่นอนผู้ปกครองก็มีผลกระทบนักเรียนก็มีผลกระทบหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องคุณภาพของการศึกษาที่เป็นอะไรแต่ทางวิชาการแล้วผลกระทบต่อการศึกษาของชาติแม้นมีแต่ปฏิทินการศึกษาอย่างเดียวหมายความว่าแทนที่เราจะเรียน2เดือนต่อเนื่องกันมาให้ได้สิ่งจบชั้นประถมในเดือนท้ายเดือนพฤษภาแต่พวกเราต้องเงื่อนไป2เดือนมัธยมคือกันฉะนั้นภายหลังที่รัฐบาลอนุญาตแล้วพระข้าพเจ้าได้กะเกียมได้ออกแจ้งการแนะนำให้สถานการศึกษาทั่วประเทศให้ผู้บริหารและครูทั่วประเทศให้กะเกียมเปิดการเรียนการสอนคืนใหม่สำหรับสามัญศึกษาเท่านั้นในวันที่19พฤษภานี้คือป.5 ม.4 และม.7เหตุผลก็เพราะว่าเราต้องได้เฝ้าระวังคนจำนวนหลายบ่สามารถมาเรียนพร้อมกันได้หลายประเทศอ้อมข้างกับเจ้าก็ได้มีการจัดนั่งฟูละโต๊ะฉะนั้นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมานั้นนอกจากบังปฏิบัติตามที่คณะเฉพาะกิจแจ้งออกแล้ว
และพระข้าพเจ้าได้แนะนำให้ทุกโรงเรียนทุกสถาบันที่มีนักเรียนจะเข้าวันที่19นี้มีป.5ม.4และม.7นั้นให้กะเกียมปฏิบัติระยะห่างและการอนามัยการกะเกียมโต๊ะตั้งทำความสะอาดฉีดยาทุกสิ่งทุกอย่างที่คณะเฉพาะกิจแจ้งให้อันนี้มันได้แนะนำในนั้นแต่อยากให้ข้อมูลบรรดาท่านทราบถึงว่าวันที่19นี่มีจะค้นสิเข้าโรงเรียนตามข้อมูลโดยประมาณที่เก็บกำได้ประมาณเกือบ 300,000 คนเด็กน้อยจะเข้าโรงเรียนในทั่วประเทศในวันที่19นี้หมายความว่ามีแต่ป.5 ม.4 และม.7 ในนั้นม.7 มีประมาณ 63,000 คนจะเข้าโรงเรียนขึ้นสำหรับม.4 มีประมาณ 87,000 คนจะเข้าโรงเรียนขึ้นและป.5 มีประมาณ 140,000 คนจะเข้าโรงเรียนขึ้นในวันที่19นี้ฉะนั้นในจำนวนนี้ถ้าเทียบใส่จำนวนพลเมืองก็คือจำนวนพ่อแม่ผู้ปกครองกับถ้าบวกใส่พ่อแม่ผู้ปกครองในการเคลื่อนไหวเพื่อส่งลูกหลานของเฮียนนั่นก็จะเป็นเกือบทบครึ่งเนาะฉะนั้นแต่ว่าโชคดีบ้านเราเป็นประเทศที่ดินกว้างอยู่ห่างไกลกันและก็เมืองแต่ละเมืองก็บ่ไกลกันหลายฉะนั้นการเคลื่อนไหวแบบนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าบรรดาโรงเรียนผู้บริหารครูอาจารย์จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กน้อยปีสุดท้ายนี้ให้ตะเฮียนเป็นยังเฮาจึงให้แต่ปีสุดท้ายตะเฮียนเหตุผลอันที่1ก็คือแม่นเฮาต้องได้เฝ้าระวังบ่อยากให้มีจำนวนคนเข้ามาพร้อมเดียวหลายอันที่2พวกนักเรียนปีสุดท้ายนี้บ่อยากให้กระทบถึงการเฮียนต่อของพระเจ้าไปอีกต่อหน้าเพราะเฮาอยากพยายามวางแผนของกรมกิจการกรมวิชาการพระเจ้าได้ออกแล้วว่ามีรายละเอียดว่าป.5 วันที่เท่าใดสิงห์ม.4 วันที่เท่าใดสิงห์และม.7 วันที่เท่าใดสิงห์ซึ่งมีอยู่ในข้อแนะนำอย่างละเอียดฉะนั้นนักเรียนจำนวนนี้ในเมื่อข้าเจ้าได้เสียงจบสั้นของข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าจะเลื่อนต่อสั้นใหม่ป.5 ก็จะได้เข้าม.ต้นม.ต้นจะได้เข้าม.ปลายม.ปลายก็ได้เกี่ยมเข้ามหาวิทยาลัยอันนั้นเหตุผลอันที่2ที่พระข้าพเจ้าได้เสนอต่อรัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจว่าให้เปิดแต่3ภาคส่วน3สั้นนี้ก่อนนอกจากนั้นสั้นอื่นๆแล้วมันจะต้องได้รอถ้าทางคณะเฉพาะกิจแล้วก็คือรัฐบาลเป็นผู้ตกลงต่อไปโดยอิงตามสภาพและเงื่อนไขของแต่ละแห่งนอกนั้นทางภาคเอกชนกับภาครัฐกับการอนุเรียนเอกชนกับรัฐก็มันต้องได้ปฏิบัติคือกันนั้นเนาะบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงอันที่2ข้าพเจ้าจะเว้าเรื่องกีฬาเรื่องกีฬานี่ก็มันก็มีกิจกรรมนึงเป็นกิจกรรมนึงที่ทั่วสังคมมีส่วนร่วมแล้วก็บางประเภทกีฬาก็อยู่ในห้มบางประเภทกีฬาอยู่กลางแจ้งแต่มาฮอดมื้อนี้แม่นพระข้าพเจ้ายังบ่ทันอนุมัติกีฬาในห้มเกือบทุกประเภทกีฬากลางแจ้งสามารถเคลื่อนไหวได้แต่บ่แม่นกีฬาที่มีจำนวนคนหลายเกิน10คนในกลุ่มหนึ่งอันนี้มันจะขอแจ้งให้ทราบในนั้นฉะนั้นถ้าชุดนี้ข้าพเจ้าก็จะขอเรียกร้องมายังผู้ปกครองก็คือพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาจงให้ความเชื่อมั่นต่อศูนย์กลางพรรคก็คือรัฐบาลที่ได้มีการชี้นำดังพาอย่างคล่องแคล่วและส่องใสที่สุดและพวกเราได้จัดมีการให้คะแนนของมหาลัยที่มีชื่อดังของโลกที่ให้เขาคะแนนร้อยในเงื่อนไขอันที่หนึ่งแม่นพวกเราปิดโรงเรียนตั้งแต่หัวทีอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าภาครัฐเราแม่นสลัดส่องใสอยู่บนนี้แล้วก็มีพลิกไหวแล้วก็ทันกับสภาพฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองผู้บริหารการศึกษานักเรียนนักศึกษาทั้งหมดจงให้ความเชื่อมั่นต่อภาคต่อรัฐให้ความเชื่อมั่นต่อตนเองและพร้อมกันสู้ว่าจะเอาชนะพยาธิอันนี้ได้อันนั้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องมดทุกท่านจงร่วมแรงร่วมใจกันเฮ็ดให้การศึกษาของเราสามารถเดินไปก้าวหน้าไปก็ขอขอบใจ
สองฝ่าย